Xiaomi Mix Fold 4 เผยภาพเรนเดอร์แรกว่าจะเป็นมือถือที่เป็นจอพับนะครับที่บางที่สุดในวงการและรุ่นเปิดตัวในเร็วๆนี้ด้วยนะครับแม่เห็นรูปกล้องมีไลกาด้วยน่าสนใจมากถ้ากับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT ในช่วงเย็นในเวลา 8:30 นในพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับผู้ใจแพทย์ข่าวสารที่มาเดตแบบนี้เป็นประจำทุกวันมีรายงานนะครับว่าโทรศัพท์มือถือของ Xiaomi เนี่ยกำลังจะเปิดตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจอพับในชื่อว่า Mi Mix Fold 4ภายในปีนี้โดยจะมาพร้อมกับในฐานะสมาร์ทโฟนจอพับที่บางที่สุดอะไรอย่างนี้เนาะล่าสุดนะครับก็มีภาพเรนเดอร์ของมือถือรุ่นดังกล่าวเนี่ยมาให้ได้ชมกันด้วยเวียนบลัสนะครับแหล่งข่าวหลุดข่าวประจำที่มีการเปิดเผยถึงภาพเรนเดอร์ของ Xiaomi Mi Mix Fold 4นะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยมีลักษณะสีขาวบนบัญชี X หรือว่า Twitter นี่แหละเผยให้เห็นนะครับว่าตัวฝาหลังหนังเทียมเนี่ยติดตั้งกล้องหลังทั้งหมด4ตัวซึ่งมีการร่วมมือกับไรก้าพร้อมกันนี้นะครับยังมีการเปิดสเปคบางส่วนที่ระบุว่าเจ้าตัว Xiaomi Mi Fold 4ตัวนี้จะใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 3โดยตัวเครื่องตอนพับเนี่ยจะบางเพียงแค่10มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเรียกได้ว่ามีความบางพอๆกับสมาร์ทโฟนทั่วไปเลยนอกจากนี้นะครับยังมีกล้องหลังนะให้ความละเอียดถึง50ล้านพิกเซลมีคุณสมบัติการรับกระตุ้น IP X8 แล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมอย่างไรก็ดีนะครับภาพเรนเดอร์ดังกล่าวเนี่ยยังไม่ได้เป็นดีไซน์แบบสุดท้ายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้จากข่าวหลุดก่อนหน้านี้เนี่ยจะระบุว่าตัวกล้องของ Mi Fold 4ตัวนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์รับภาพขนาด 1:1.55 นิ้วพร้อมกับระบบการสั่น OIS ด้วยนอกจากนี้ยังพูดถึงกล้อง Telephoto นะครับที่เป็นเซ็นเซอร์ของ Onivision OV60A สัดส่วนของกล้องอยู่ที่ 1:2.8 นิ้วความละเอียดอยู่ที่60ล้านพิกเซลอัลตราไวด์12ล้านกล้องซูมปาเลสโครป10ล้านพิกเซลสามารถซูมออปติคอลซูมได้ไกลถึง5เท่านอกจากนี้แบตเตอรี่ยังมาพร้อมกับระบบการชาร์จที่เร็วถึง67วัตต์ด้วย Xiaomi Mi Fold รุ่นนี้ในเจเนอเรชั่นที่4อาจจะเปิดตัวพร้อมกับ Mi Mix Flip นะครับซึ่งเป็นมือถือพับแบบตลับแป้งแนวตั้งเนาะในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ก็ประมาณกรกฎาคมจนถึงกันยายนคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเลยใครสนใจมือถือรุ่นนี้เม้นบอกใต้คลิปนี้หน่อยนะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์เราต่อไปช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็มาอัปเดตข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย